ครับสวัสดีแฟนๆลูกสันชาแนลครับมื้อนี้พอกันแล้วกับผู้กอบครับในช่องลูกสันชาแนลเนาะหลังจากที่ใส่นะครับผงปรับสภาพน้ํานะครับก็รู้สึกว่าน้ํากับค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังเป็นสีที่บ่น่าพอใจปานใดนะครับเดี๋ยวสิมาแก้ไขอีกมื้อนี้ผมสิใส่สิใส่ไปอีก100กรัมนะครับครั้งแรกผมใส่ไป50กรัมนะครับสภาพน้ําค่อนข้างที่จะดีขึ้นอยู่แต่ว่ายังมีคุณนะครับยังมีสีคุณยังบ่เป็นสีเขียวสีฟ้านะครับเนาะเดี๋ยวสิมาเอาใส่อีก100กรัมเลยนะครับรวมเป็น150กรัมนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันว่ามันสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องครับนี่ล่ะครับสภาพน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะปรับปรุงอีกรอบนะครับนี่นะครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวมาผสมกันก่อนนะครับโอเคครับนี่แหละครับครั้งแรกเราใช้ไปแค่1ซองนะครับอันนี้เขาจะพื้นที่ควบคุมของเขาจะอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรนะครับหรือประมาณ400ตันนะครับหรือ400คิวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับบัดนี้สาของผมรู้สึกว่ามันสีเลิกนะครับก็เลยเดี๋ยวใส่จัก2นะครับ2ถุงนะครับอยู่ที่100กรัมนะครับนี่นะครับเนาะ2ถุงก็อยู่ที่100กรัมผมใส่ไปแล้ว1ถุงนะครับสีน้ำยังบ่เปลี่ยนเดี๋ยวใส่ไปอีกนะครับ100กรัมก็รวมเป็น150กรัมนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันโอเคลุยเลยครับหลังจากแกซ่องมาแล้วนะครับผมก็เทใส่ถังนะครับเดี๋ยวสิได้เติมน้ำนะครับเดี๋ยวจะได้เติมน้ำนะครับเราเติมน้ำเลยนะครับเขาจังบ่ได้ข้นครับพี่น้องนี่การผสมเราผสมอย่างนี้เลยนะครับจังบ่ได้ข้นโดยประมาณครับน้ำก็จะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้แหละครับเข้ากับสีผสมไปประมาณ2ถังนะครับแล้วก็ไปสาดนะ2ถังแล้วก็เชียวแยกเป็นถังหน่อยๆนะครับสาดตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะครับหรือคนนะครับพงอันนี้เนาะโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องไปสาดกันเลยครับพี่น้องครับหลังจากที่ห่อใส่นะครับไปแล้ว อีก100กรัมนะครับนี่สาดทั่วสะเลยครับพี่น้องนี่ก็สิเป็นโดยประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอเขาปรับสภาพน้ํานะครับเดี๋ยวว่ามันสิเป็นจังได๋จะดีขึ้นบ่นะครับสีเป็นหน้าที่พึงพอใจบ่นะครับเนาะนี่แหละครับก็เอาใส่เพิ่มไปอีก100กรัมนะครับตอนนี้รวมเป็น150กรัมนะครับนะครับก็จะกว้างประมาณสานี้จะกว้างประมาณ15คูณ40นะครับนี่ลึกก็ประมาณ4เมตรเกือบ5เมตรนะครับอยู่ประมาณนะครับเดี๋ยวจะเริ่มปรับสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มปรับสภาพแล้วโอเคนะครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ทำการใส่ผงเปลี่ยนสีน้ำนะครับโดยประมาณนี่เขาชั่วโมงที่2แล้วนะครับ2ชั่วโมงนะครับผลก็
ย่อมสีน้ำนะครับได้เป็นทีพึงพอใจนะครับเป็นสีเขียวเขียวมรกตเลยนะครับนี่ครับนะครับสีเขียวมรกตเลยนะครับอันนี้แค่2ชั่วโมงนะครับแค่2ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำนะครับค่อนข้างจะดีขึ้นนะครับบ่เห็นสีขุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งบริเวณขอบนะครับนะครับขอบของน้ำนะครับน้ำก็จะเป็นสีเขียวนะครับเขียวมรกตเลยนะครับนี่แหละนะครับโอเคนะครับพี่น้องค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวจากปกติน้ำจะเป็นสีน้ำตาลเป็นตมนะครับนะครับสีเป็นตมนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวโอเคครับพานครับพี่น้องนะครับก็ฝากไว้แน่นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ